ทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนประถมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเรียนและผู้ปกครองนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุบลวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยมีนายเฉลิมพลเกตมาศผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมให้การต้อนรับในโอกาสนี้คณะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนประถมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีห้องเรียนแห่งความดีห้อง Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณห้องลูกเสือต้นแบบพร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูที่ห้องประชุมสิริจันโทคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์ท่านเดินทางมาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวอุบลวิทยาคมเนื่องที่ท่านมาราชการเพื่อประชุมท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่คลัสเตอร์ที่13 14หรืออีสานตอนใต้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1หลังจากนั้นท่านก็มาเยี่ยมที่อุบลวิทยาคมเพื่อติดตามเพื่อมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีของระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนสอนวิทยาการคำนวณหรือโคดดิ้งโดยเฉพาะการที่เด็กสามารถทำประกอบหุ่นยนต์และสามารถไปเข้าแข่งขันในระดับทั้งระดับชาติระดับนานาชาติมาแล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านก็เลยหลังจากเสร็จจากการประชุมท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตแล้วท่านก็มาเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูที่อุบลวิทยาคมครับกิจกรรมที่เรานำเสนอท่านวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning โดยเฉพาะการสอนแบบโครงงานการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นนักเรียนได้ลงมือทำได้มือลงมือปฏิบัติจริงแล้วเกิดผลงานซึ่งหลายกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมวรราชนีเขต1จะเข้าแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษในระหว่างช่วงวันที่12ถึง14ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับการสอนแบบมอนเตสซอรีเป็นแนวคิดที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวทำให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิมีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุกๆด้านในเวลาเดียวกันแนวการสอนแบบมอนเตสซอรีจะเริ่มจากการเรียนรู้แบบรูปธรรมไปสู่แบบนามธรรมและอุปกรณ์ของมอนเตสซอรีสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมตัวเด็กในการทำงานเด็กจะพอใจเมื่อทำงานต่างๆได้ถูกต้องและในการจัดเก็บอุปกรณ์จะต้องมีที่เฉพาะสำหรับวางอุปกรณ์เพื่อที่เด็กจะได้จัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเล่นเสร็จแล้วซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ไหมถึงปฐมไหมถึงปฐมไหมพวกเราสามารถทำเองได้หมดเลยทุกท่านซื้อบางอย่างซื้อบางอย่างที่ทำเอง